สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดอยแซนครับกลับมาอีกครั้งสำหรับการเปรียบเทียบกล้อง Galaxy S20 Ultra และ iPhone 11 Pro Max ใครจะถ่ายสวยกว่ากันก็แน่นอนครับเมื่อมีการออกรุ่นใหม่มาเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องมาเทียบให้เห็นกันถึงพัฒนาการซึ่งครั้งนี้เนี่ย Galaxy S20 Ultra มีการพัฒนาเซ็นเซอร์ตัวใหม่ออกมาให้มีขนาดใหญ่ถึง 1:1.33 นิ้วเลยทีเดียวใหญ่ที่สุดในตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้พร้อมกับความสามารถด้านการซูมที่มาแบบเต็มที่แต่ว่า iPhone 11 Pro Max แม้ว่าจะออกมาก่อนหน้าเกือบครึ่งปีหลายคนก็ยังค่อนข้างชื่นชอบกับภาพที่ได้อยู่เมื่อนำมาเทียบแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันครับในการทดสอบครั้งนี้เราจะไม่ได้พยายามตั้งค่าเพิ่มเติมมากมายและปิดการตั้งค่าพิเศษต่างๆเพื่อให้ได้ผลใกล้เคียงกับผู้ใช้ทั่วไปใช้งานที่สุดนะครับภาพที่แสดงทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่ไม่มีการปรับแต่งสีหรือว่ารีทัชเพิ่มเติมนะครับมีเพียงลดความละเอียดลงเท่านั้นโดยผมจะมีการแปะลิงก์ภาพที่มีความละเอียดสูงขึ้นเนี่ยให้ใน description นะครับซึ่งอาจจะมีภาพเพิ่มเติมบางส่วนด้วยก่อนจะเริ่มบอกกันนิดหน่อยว่าผมจะมีการให้คอมเมนต์ส่วนตัวเอาไว้ให้บางส่วนนะครับซึ่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงมาคุยกันได้เนาะไม่ได้ปิดกั้นความคิดครับเลนส์วายระยะหลัก iPhone 11 Pro Max ติดเหลืองนะครับGalaxy S20 Ultra คอนทราสต์ค่อนข้างหนักเลยถ้าเกิดว่าใครยังจำเมื่อคราวทดสอบ iPhone 11 Pro Max เทียบกับ Galaxy Note 10 Plus ไปน่าจะพอจำได้ว่า iPhone 11 Pro Max จะมีอาการติดเหลืองในเกือบทุกภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์หลักซึ่งปัญหานี้ยังคงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าน่าพอใจกับการโฟกัสที่รวดเร็วการวัดแสงที่แม่นยำเก็บรายละเอียดของภาพมาได้ค่อนข้างชัดเจนดีจนเรียกได้ว่าถ่ายให้สวยด้วย iPhone 11 Pro Max เนี่ยทำได้ง่ายมากแล้วก็น่าพอใจนะครับส่วน Galaxy S20 Ultra ถือว่าเป็นรุ่นที่ทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวใหม่ให้ความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลขนาดของเซ็นเซอร์เนี่ยที่ใช้เรียกได้ว่าใหญ่มาก 1:1.33 นิ้วใกล้เคียงกับของกล้องคอมแพคเข้าไปทุกทีนะครับทำให้ขนาดของพิกเซลเมื่อถ่ายที่ความละเอียด12ล้านเนี่ยก็จะใหญ่ถึง 2.4 ไมครอนเลยทีเดียวซึ่งภาพที่ได้ออกมาเนี่ยก็คงแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวจะรู้สึกว่ามีการจูนคอนทราสต์มาค่อนข้างหนักมือสีจะเลยค่อนข้างจัดแล้วก็สดพอสมควรครับส่วนการโฟกัสแล้วก็วัดแสงเนี่ยทำได้รวดเร็วคุณภาพโดยรวมได้มาตรฐานของ Samsung ดีครับมาถึงภาพย้อนแสงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในทางการให้สีของ2ตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยการถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของทั้ง iPhone 11 Pro Max แล้วก็ Galaxy S20 Ultra นะครับทั้งคู่เนี่ยสามารถดึงแสงแล้วก็จัดการสีได้สวยงามแต่ว่าไม่เหมือนกันอย่างภาพชุดนี้เนี่ยดูเหมือนว่า iPhone จะสามารถดึงแสงและรายละเอียดส่วนที่มืดออกมาได้ดีกว่าเมื่อถ่ายในสภาพย้อนแสงใช่ไหมแต่ว่า Galaxy S20 Ultra เนี่ยจะมีการปรับทำให้เป็นภาพแนวซิลูเอ็ตหรือว่าวัตถุด้านหน้าเนี่ยจะดำพรึดนะครับแล้วก็ด้านหลังสว่างด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่ตัว Scene Optimizer หรือว่า AI ของเครื่องเนี่ยมันจับภาพได้ว่าหน้าจะเป็นการแต่งสีประมาณนี้เลยจะทำให้คอนทราสต์ของภาพเนี่ยค่อนข้างจัดแล้วก็ทิ้งพื้นที่ส่วนเงาเอาไว้ค่อนข้างมากสำหรับการถ่ายภาพวิวเช่นนี้ครับซึ่งจากลักษณะของการเฉลี่ยแสงทั้งภาพเนี่ยให้พอๆกันจึงทำให้การวัดแสงโดยรวมของ iPhone 11 Pro Max จะเหมือนถ่ายง่ายขึ้นก็ไม่ต้องคอยมาแตะหน้าจอเพื่อเลือกว่าตำแหน่งไหนที่ต้องการจะให้มันสว่างนะครับดังตัวอย่างชุดนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า iPhone เนี่ยต่อให้แตะหรือไม่แตะแทบจะไม่ต่างแต่ว่า Galaxy S20 Ultra เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่แตะเนี่ยตัวภาพด้านหน้าจะค่อนข้างมืดไปเลยนะครับแต่เมื่อแตะบอกเล็กน้อยก็จะสามารถแก้ไขแสงให้กลับขึ้นมาได้พอดีสวยขึ้นทันตาเห็นครับและเมื่อถ่ายภาพย้อนแสงในลักษณะที่มีบุคคลเข้ามาด้วยเนี่ยภาพของ Galaxy S20 Ultra ก็จะรู้ทันทีด้วย Scene Optimizer เช่นกันว่าต้องดึงแสงเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดหน้าของแบบให้สว่างขึ้นนะครับให้มีรายละเอียดแล้วก็สีสันที่คมชัดส่วน iPhone เนี่ยคือเขาจะพยายามเฉลี่ยให้ทั้งภาพมันใกล้ๆกันเนาะก็ถ้าเกิดว่าเอาไปดึงขึ้นนิดหน่อยเนี่ยก็น่าจะสวยได้เหมือนกันครับมาถึงโหมดการถ่ายอาหารเนี่ย Galaxy S20 Ultra ทำเบลอแล้วก็ปรับสีให้พร้อมแชร์เลยเรียกว่าเป็นความแตกต่างของ2รุ่นนี้อีกเช่นกันนะครับเมื่อทาง iPhone 11 Pro Max เนี่ยจะดูเน้นที่เหมือนจริงจนบางครั้งก็น่ากินน้อยกว่าที่ตาเห็นซะอีกต่างจากทาง Galaxy S20 Ultra ที่เมื่อเล็งกล้องไปที่อาหารแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตัว Scene Optimizer จับภาพได้รู้เป็นภาพอาหารขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการดึงสีแต่งให้ดูน่าทานเลยทันทีรวมถึงมีการเพิ่มเบลอเข้าไปให้ภาพดูมีมิติน่าดึงดูดเห็นแล้วก็รู้สึกอร่อยตามได้เลยทันทีโดยไม่ต้องแต่งเพิ่มอีกแต่ก็จะมีข้อเสียเล็กน้อยนะครับที่ความคมชัดของภาพเนี่ยจะลดลงตามไปด้วยเล็กน้อยถ้าเกิดว่าไม่ชอบยังไงก็สามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับ
มาถึงไนท์โหมดอันนี้เนี่ยต้องบอกว่า iPhone มีจุดเด่นตรงที่ว่าสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องเปิดโหมดก่อนส่วน Samsung เนี่ยถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยจะสวยขึ้นทันตาเห็นเลยครับภาพกลางคืนเนี่ยจากเลนส์หลักของ iPhone 11 Pro Max เชื่อว่าหลายคนได้เห็นแล้วน่าจะชอบกันพอสมควรด้วยความที่เนื้อภาพจะมี Dynamic Range หรือว่าความกว้างของช่วงสีที่ค่อนข้างมากนะครับไม่ใช่ทำให้ภาพสว่างขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าดีเทลอื่นๆเนี่ยก็ยังมีอยู่ครบแล้วก็เปิดให้ทันทีเมื่ออยู่ในสภาพแสงน้อยและสามารถเปิดได้อย่างสะดวกจาก UI ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายส่วนของ Galaxy S 20 Ultra แม้ว่าตัว Scene Optimizer จะสามารถจับได้ว่าเป็นภาพกลางคืนนะครับแต่ว่าความสวยงามเมื่อถ่ายแบบออโต้กับเปิด Night Mode เนี่ยความสวยงามจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าคาแรคเตอร์อย่างนึงที่เปลี่ยนไปก็คือภาพที่ได้เนี่ยจะติดสีเหลืองขึ้นได้อย่างชัดเจนซึ่งส่วนนึงเนี่ยก็จะมาจากไฟกลางคืนส่วนมากเนี่ยจะมีสีเหลืองอยู่แล้วด้วยนะครับทีนี้มาถึงเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับผมตัว iPhone จะเน้น Dynamic Range กว้างๆนะครับส่วน Galaxy S 20 Ultra จะเน้น Contrast จัดคาแรคเตอร์ของเลนส์อัลตร้าไวด์ของทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าคล้ายกับเลนส์หลักพอสมควรโดย iPhone 11 Pro Max เนี่ยแม้จะสีไม่จัดจ้านแต่ว่า Dynamic Range ที่ได้จะกว้างมีติดเหลืองให้เห็นอยู่นิดๆนะครับส่วน Galaxy S 20 Ultra จะมี Contrast จัดเช่นเคยแล้วก็มีพัฒนาการขึ้นจากรุ่นอื่นที่ขอบภาพเนี่ยจะมีความคมชัดมากขึ้นจนตอนนี้น่าจะดีกว่า iPhone Pro Max ไปแล้วนะครับส่วนการถ่ายย้อนแสงเนี่ยก็จะยังมีลักษณะเช่นเดียวกันที่ iPhone 11 Pro Max เนี่ยจะพยายามดึงแสงให้สว่างทั้งภาพนะครับส่วน Galaxy S 20 Ultra จะใช้ AI ดูตามลักษณะของภาพอีกทีครับและถ้าพูดถึง Ultra Wide แบบแสงน้อยเนี่ยต้องบอกว่า Galaxy S 20 Ultra กินขาดไปเลยครับด้วยความที่กล้อง Ultra Wide ของ iPhone 11 Pro Max เนี่ยจะมีฟีเจอร์แล้วก็สเปคที่ด้อยกว่า Galaxy S 20 Ultra พอสมควรใครที่เป็นสายแลนด์สเคปนะครับอยากจะถ่ายภาพมุมกว้างแม้ในเวลากลางคืนเจอความต่างนี้เข้าไปอาจจะมีลังเลได้เลยแต่อย่างไรก็ดีก็อย่าลืมเปิดไนท์โหมดด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่งั้นภาพก็จะดูธรรมดาไม่แตกต่างจาก iPhone มากนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาเดียวกับการใช้ถ่ายด้วยเลนส์ระยะหลักนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อเสียด้านการออกแบบ UI UX ของ Samsung เหมือนกันที่ไม่ทำให้ใช้งานได้ง่ายถ้าใครพลาดไม่เลือกไนท์โหมดขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสถ่ายภาพลักษณะนี้ได้เลยนั่นเองครับอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานที่เช่นร้านอาหารเนี่ยยังพอมีแสงบ้าง iPhone ก็ยังถือว่าทำได้ในระดับยอมรับได้นะไม่ถือว่าแย่กว่า Galaxy S 20 Ultra นะครับทีนี้มาถึงเลนส์เทเลนะครับผมโดยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งซูมเยอะซูมน้อยซึ่งจะมีข้อดีที่แตกต่างแล้วก็ใช้งานไม่เหมือนกันนะครับภาพในโหมดนี้เนี่ยเลยต้องบอกว่าเทียบกันได้ค่อนข้างลำบากเนื่องจาก Optical Zoom ของทั้ง iPhone 11 Pro Max แล้วก็ Galaxy S 20 Ultra เนี่ยไม่เท่ากันโดย iPhone 11 Pro Max เนี่ยจะมีซูมที่2เท่านะครับส่วน Galaxy S 20 Ultra จะให้มาที่4เท่าแล้วก็จะมี Hybrid Zoom ที่10เท่าและ Digital Zoom ที่100เท่าซึ่งในที่นี้ก็จะขอข้ามเรื่องการซูม100เท่าไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้เน้นที่เรื่องของความสวยงามขนาดนั้นเนาะภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะไม่ได้ถึงกับอัดกรอบแขวนโชว์ได้นะครับกลับไปที่เรื่องว่าทำไมถึงเทียบกันได้ยากเนี่ยเพราะว่าด้วยระยะเลนส์ที่ไม่เท่ากันนะครับทำให้การถ่ายภาพที่ Optical Zoom ของตัวหนึ่งกลายเป็น Digital Zoom ของตัวหนึ่งมันก็เลยจะไม่แฟร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าคุณภาพเนี่ยยังไงก็ไม่เท่ากันแล้วก็ในด้านของมุมมองภาพเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอีกด้วยอย่าง4ภาพนี้ถูกถ่ายด้วย Optical Zoom ของทั้ง iPhone 11 Pro Maxที่เป็นซูม2เท่านะครับและ Galaxy S 20 Ultra ที่เป็นซูม4เท่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าแม้ตัวแบบเนี่ยจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันแต่ว่ามุมมองแบ็คกราวด์ที่ได้เนี่ยจะมีความกว้างแล้วก็แคบไม่เท่ากันรวมถึงรูปหน้าของตัวแบบเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับโดยคนที่ซูมเยอะกว่าเนี่ยหน้าตัวแบบก็จะผอมลงกว่าเดิมนิดนึงซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลจากระยะเลนส์ที่ต่างกันนั่นเองก็ลองดูตัวอย่างกันได้นะครับผมภาพเปรียบเทียบการซูมแต่ละระยะของ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ Galaxy S 20 Ultra นะครับโดยภาพที่1เนี่ยซูมที่2เท่า iPhone จะได้ภาพที่คมชัดกว่าส่วน Galaxy S 20 Ultra เนี่ยจะเป็นการซูมแบบ Digital 2x ภาพก็เลยจะดูแตกเล็กน้อยนะครับส่วนภาพที่2เนี่ยจะเป็นซูมที่4เท่าระยะ Optical Zoom ของ S 20 Ultra เองครั้งนี้เนี่ยคุณภาพเนี่ยก็จะดีกว่าทาง iPhone แบบชัดเจนนะครับเมื่อมาถึงภาพที่3ซูมที่10เท่าเนี่ยของ iPhone ก็จะเริ่มแตกเละแล้วนะครับส่วนของ Galaxy S 20เนี่ยถือว่ายังค่อนข้างน่าพอใจเลย
และในภาพสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นซูม30เท่าซึ่ง iPhone ก็จะไม่มีนะครับจะมีเฉพาะของ S20 Ultra ซึ่งระยะนี้เนี่ยหลายคนมองว่าจะเป็นระยะไกลที่สุดแล้วก็คุณภาพของภาพเนี่ยยังถือว่าโอเคเลยนะครับสามารถนำมาไปใช้งานได้ในระดับหนึ่งตรงนี้จะมีตัวอย่างการใช้งานของการซูมที่10เท่าของ Galaxy S20 Ultra มาเพิ่มเติมให้นะครับจะได้พอเห็นภาพนะครับว่าตัวซูม10เท่าของมันเนี่ยโอเคขนาดไหนซึ่งต้องบอกว่าเหมาะกับคนชอบถ่ายแคนดิดหรือว่าสัตว์ต่างๆเพราะว่าจะสามารถยิงจากระยะไกลเข้าไปโดยที่ไม่ให้แบบรู้ตัวได้นั่นเองครับและเมื่อขยับมาเป็นภาพที่30เท่าเนี่ยก็จะยังพอได้อยู่นะแต่ถ้าขึ้น100เท่าไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่การซูมเพื่อความสวยงามแล้วแต่เป็นการหาข้อมูลต่างๆจากภาพซะมากกว่านะครับโดยเลนส์เทเลเนี่ยเมื่อเทียบภาพกลางคืนของ iPhone แล้วก็ S20 นะครับจะเห็นได้ว่าภาพที่ใช้ Optical Zoom 4เท่าของ S20 Ultra เนี่ยจะยังได้ภาพที่คมชัดดีซึ่งก็เกิดจากระยะซูมของ S20 Ultra สามารถถ่ายไดร์โหมดได้ด้วยนั่นเองส่วนของทาง iPhone เนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับตัวไดร์โหมดในเลนส์เทเลนะครับและในโหมด Portrait เนี่ยซึ่งจะมีการใช้เลนส์เทเลเป็นหลักนะครับทาง S20 Ultra เนี่ยก็จะยังใช้เป็น Digital Zoom ที่2เท่าอยู่นะครับไม่ได้ขยับไปใช้เป็นเลนส์เทเลที่ Optical 4เท่านะครับรายละเอียดภาพก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับมีการเบลอนิดหน่อยเลยทำให้ยังดูเนียนแล้วก็การตัดแยกแบบออกจากพื้นหลังเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ของ iPhone เนี่ยก็คือยังตัดหลังได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่การเบลอเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนพอสมควรล่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคาแรคเตอร์สีเนี่ยต่างกันชัดเจนนะครับผมตัว iPhone จะให้สีสันไม่ฉูดฉาดนักนะครับมีอาการติดเหลืองให้เห็นเหมือนเดิมแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าคุมโทนได้ค่อนข้างดีภาพสวยเตะตาคนดูได้จะมีด้อยลงไปเนี่ยก็คือหลักๆในเรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนนะครับที่ต่างกับ Galaxy S20 Ultra เนี่ยซึ่งทำได้ดีกว่าแบบชัดเจนเลยภาพโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบการแต่งสีแล้วก็คอนทราสต์จัดๆก็น่าจะถูกใจสไตล์ของภาพรุ่นนี้รวมถึงถ้าถ่ายภาพแสงน้อยๆกลางคืนบ่อยๆเนี่ยยังไงก็น่าจะกดเลือก Galaxy S20 Ultra ไปได้แบบไม่ยากนักนะครับอย่างไรก็ดีภาพเซตนี้เนี่ย Galaxy S20 Ultra จะเป็นการถ่ายในเฟิร์มแวร์ก่อนมีการอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งเห็นว่าจะยังมีการปรับปรุงเรื่องกล้องเพิ่มเติมอีกเนื้อภาพรายละเอียดภาพเนี่ยอาจจะดีขึ้นอีกพอสมควรไว้ยังไงถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยคงจะได้ลองกันใหม่อีกรอบให้ได้เห็นกันนะครับแต่เพื่อนๆเห็นภาพชุดนี้แล้วเนี่ยคิดเห็นกันว่าอย่างไรนะครับก็สามารถมาเม้นคุยกันได้นะครับสงสัยตรงไหนก็เอามาบอกกันเนาะเดี๋ยวจะได้มาตอบให้ครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ